สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่อง Spoil Boy Studio แล้ววันนี้ผมจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง House of the Dragon EP.3 EP นี้มีความยาว1ชั่วโมงนะครับแต่ผมนั่งดูคือมันจบไวแบบสุดๆทำเอาเวลา1ชั่วโมงกลายเป็น10นาทีไปเลยรู้ตัวอีกทีตอนนี้ก็จบไปแล้วโดยซีรีส์เรื่องนี้หาดูได้ผ่านช่องทาง HBO GO นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อนๆอย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นนะตามไปรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังและระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำความเดิมตอนที่แล้วคิงวิสเซลิตก็ตัดสินใจแต่งงานใหม่กับอลิเซนทำให้ลอร์ดคอลลิสและเลนิล่าไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งทางด้านของเดมอนก็ขโมยไข่ใบเดียวกับของเจ้าชายเบลอนไปแต่เลนิล่าก็ไปขอคืนกลับมาได้ลอร์ดคอลลิสก็เป่าหูให้เดมอนก่อกบฏกับพี่ชายของตนเองเริ่มเรื่องมาในตอนนี้เราก็จะได้เจอกับคนเลี้ยงปูที่กำลังลงโทษพวกทหารอยู่เราจะได้เห็นว่าไอ้คนเลี้ยงปูมันถูกเรียกว่าเจ้าชายเดรฮานะครับแปลว่าไอ้หมอนี่มันต้องเคยเป็นลูกของพระราชาเมืองไหนสักแห่งจากนั้นก็มีเปลวไฟลงมาถล่มพวกมันซึ่งมันก็เป็นฝีมือของคาแล็กซิสและเดมอนทั้งสองก็บุกมากำจัดคนเลี้ยงปูแต่ด้วยความประมาทเดมอนก็โดนธนูปักเข้าที่ไหล่ขวาคาแล็กซิสเลยต้องพาเจ้านายของมันหนีไปก่อนตัดไปที่คิงส์แลนดิ้งตอนนี้คิงวิสลิตก็มีลูกกับอลิเซนถึง2คนแล้วนะครับแถมคนแรกยังอายุ2ขวบแล้วด้วยและอีกคนยังอยู่ในท้องมันแปลว่าเวลาผ่านมา2ปีแล้วนะครับจากตอนที่แล้วเจ้าชายน้อยก็มีชื่อว่าเอกอนตั้งตามกษัตริย์ในตำนานของทาร์แกเรียนเซอร์ไทแลนด์ก็เอาข่าวจากหมู่เกาะสเตปสโตนมารายงานให้กับคิงวิสลิตแต่พี่แกเห่อลูกจะจัดบอกเอาไว้ก่อนนะเซอร์ไทแลนด์ก็บอกปัญหาที่สเตปสโตนมันเป็นเรื่องด่วนคิงวิสลิตก็บอกมันผ่านมา3ปีแล้วรออีกสัก3วันมันจะเป็นอะไรไปพวกเขาก็มาฉลองก่อนออกเดินทางไปล่าสัตว์เนื่องในวันเกิดครบรอบ2ขวบของเจ้าชายเอกอนเซอร์ไทแลนด์ก็ตามมารายงานว่าพวกคนเลี้ยงปูมันซ่อนตัวในถ้ำบลัดสโตนทำให้มังกรไม่สามารถเข้าไปได้พวกทหารรับจ้างก็ถอนตัวหนีกันหมดเพราะพวกนั้นรู้ว่าศึกนี้มีแต่ตายกับตายแต่คิงวิสลิตก็ไม่สนใจมัวแต่ถามหาเลนิล่าเซอร์ไทแลนด์ก็บอกเดมอนกำลังจะแพ้เลนิล่าก็มานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ฟังเพลงแบบชิลๆอลิเซนก็มาบอกเธอว่าคิงวิสลิตอยากให้เธอร่วมงานล่าสัตว์ด้วยตอนนี้เลนิล่าก็งอนอลิเซนอย่างหนักนะครับไม่คุยกันมาตั้งแต่คิงวิสลิตประกาศแต่งงานกับเธอถึงแม้ว่าอลิเซนจะพยายามง้อด้วยวิธีไหนก็ตามทั้งหมดก็นั่งรถม้าไปยังป่าคิงวูดคิงวิสลิตก็เกริ่นกับเลนิล่าเรื่องที่เธอจะต้องแต่งงานเขาบอกสักวันเจ้าจะต้องแต่งงานและต้องมีหลานให้พ่ออุ้มสักทีพอมาถึงแคมป์เหล่าขุนนางก็มารอต้อนรับเจ้าชายเอกอนกันอย่างล้นหลามในวงซุบซิบนินทาเหล่าท่านหญิงแก่ๆทั้งหลายก็พยายามแซะเลนิล่าเรื่องเดมอนและเรื่องรัชทายาทเลนิล่าเลยสวนไปว่าพวกท่านรับใช้แผ่นดินกันยังไงเหรอท่านหญิงนั่งกินเค้กอย่างนั้นเหรอทำเอาเหล่าป้าหน้าแห้งเลยทีเดียวจากนั้นลอร์ดเจสันแลนนิสเตอร์ก็เข้ามาเตาะเลนิล่าเหมือนจะเคลมว่าเธอตกเป็นเมียของเขากว่าครึ่งตัวแล้วพอเลนิล่ารู้ตัวเธอก็โมโหจัดแล้วก็เข้าไปโวยกับคิงวิสลิตเธอบอกว่าจะขายเธอให้ใครก็ไม่รู้ที่เธอไม่ได้ชอบหรือไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอคิงวิสลิตก็บอกตั้งแต่เจ้าถึงวัยพ่อแทบจะจมกับกองจดหมายที่ส่งมาขอแต่งงานกับเจ้าพ่อพยายามจะหาช่องทางปรึกษาเจ้าแล้วแต่เจ้าก็เอาแต่ปฏิเสธอยู่ท่าเดียวสองพ่อลูกก็ทะเลาะกันอย่างหนักโชคดีที่ลอร์ดออตโต้เข้ามาเบรกไว้เขาบอกพลานหลวงรายงานมาว่าเจอกวางขาวตัวผู้ซึ่งกวางขาวคือราชาแห่งป่าคิงวูดมันยิ่งเป็นมงคลต่อวันเกิดของเจ้าชายเอกอนจากนั้นเลนิล่าก็ควบม้าออกไปคนเดียวเซอร์คริสตันที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบควบม้าตามเธอไปเหมือนว่าเซอร์คริสตันจะเป็นคนเดียวที่เลนิล่ายอมคุยด้วยนะครับเธอบอกว่าพ่อจะจับเธอแต่งงานกับลอร์ดเจสันเซอร์คริสตันเลยบอกให้ข้าไปเก็บเขาเลยไหมมุกนี้ทำให้เลนิล่ายิ้มออกมาได้บ้างทั้งสองก็เดินท่องป่าด้วยกันเลนิล่าเลยถามเซอร์คริสตันว่าเคยมั่นหมายไหมเขาก็บอกฐานะของเขาไม่สูงส่งพอจะมีงานมั่นหมายหรอกก่อนจะมาเป็นองครักษ์ข้าสามารถแต่งงานกับสาวสามัญชนได้1คนถ้าข้าต้องการเลนิล่าก็บ่นน้อยใจในชะตาชีวิตของตัวเองที่ไม่สามารถกำหนดเองได้ ลอร์ดเจสันก็เอาหอกที่เขาสั่งทำมาให้คิงวิสลิตเพื่อเป็นเกียรติต่อเจ้าชายเอกอนมันก็มีเจตนาแอบแฝงนะคะเพื่อจะมาขอคุยเรื่องแต่งงานกับเลนิล่าลอร์ดเจสันมันก็โอ้อวดจนเกินไปมันบอกว่าเลนิล่าจะไม่อับอายถ้าต้องสูญเสียตำแหน่งรัชทายาทถ้าไปอยู่กับมันคิงวิสลิตเลยบอกข้าบอกตอนไหนว่าเลนิล่าจะต้องสูญเสียตำแหน่งนี้ข้าเลือกรัชทายาทถูกคนแล้วและมันก็โดนไล่ไปลอร์ดออตโตก็มาเสนอหนทางให้กับเลนิล่าโดยเขาแนะนำกับคิงวิสลิตว่าให้เลนิล่าแต่งงานกับเจ้าชายเอกอนคิงวิสลิตก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับแล้วเขาก็บอกพอเถอะวันนี้ข้าออกมาล่าสัตว์ไม่อยากปวดหัวกับเรื่องพวกนี้แล้วผมขอเพิ่มเติมสำหรับใครที่งงตระกูลทาร์แกเรียนและเวลาเรียนสามารถแต่งงานกันเองได้นะครับเพื่อรักษาเชื้อสายของตระกูลเอาไว้มันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนแล้วเอกอนกษัตริย์คนแรกเขาก็แต่งงานกับน้องสาวของตัวเองเช่นกันแม้กระทั่งยุคโอวาเลเลียก็มีสักพักลอร์ดไลออนเนลก็เข้ามาแนะนำอีกว่าให้เลนิล่าแต่งงานกับลูกชายของลอร์ดคอลิสเซอร์เลนอร์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ใหม่หลังจากที่คิงวิสลิตปฏิเสธการแต่งงานกับลูกสาวของเขาเลน่าเลนิล่าก็ยังอยู่กับเซอร์คริสตันในป่าถึงแม้ว่าเขาจะขอให้เลนิล่ากลับแคมป์กี่ทีก็ตามแต่เธอก็ยังปฏิเสธจากนั้นมันก็มีเสียงดังออกมาในป่าพอลุกไปดูมันก็มีหมูป่าตัวใหญ่วิ่งออกมาทำร้ายทั้งสองเซอร์คริสตันเลยเอาดาบกระซวกมันไปหนึ่งทีแต่หมูมันก็ถึกจัดเลนิล่าเลยกระซวกต่อแบบรัวๆจนหมูตายคิงวิสลิตก็กำลังลังเลว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดเรื่องเลนิล่าหรือเปล่าเขาบอกว่าตระกูลทาร์แกเรียนมีกันอยู่2แบบคือผู้ขี่มังกรและผู้นิมิตเขาเคยฝันตอนที่เลนิล่ายังเด็กในฝันเขาเห็นลูกชายของเขาได้ครองบัลลังก์ตั้งแต่วันนั้นเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำลูกชายจนสุดท้ายราชินีเอมม่าก็ตายเพราะความพยายามของเขาที่เขาเลือกแต่งตั้งเลนิล่าเพราะตอนนั้นเลนิล่าเป็นลูกคนเดียวของเขาแต่ตอนนี้เขามีเอกอนจึงทำให้คิงวิสลิตลังเลว่าเอกอนคือบุตรชายคนที่อยู่ในฝันของเขาหรือเปล่าและเขาก็บอกว่าเขาแค่ต้องการให้เลนิล่ามีความสุขกับชีวิตเท่านั้นเองในวันถัดมากวางที่พวกเขาจับได้ก็ไม่ใช่กวางขาวนะครับแต่เป็นแค่กวางตัวผู้โตเต็มวัยคิงวิสลิตก็เข้าไปปลิดชีวิตมันแต่เขาก็ต้องแทงถึง2ครั้งกว่ามันจะสิ้นใจตัดมาที่เลนิล่ากลายเป็นว่ากวางขาวที่เป็นราชาของป่าก็เลือกที่จะมาหาเลนิล่าแทนที่จะเป็นเจ้าชายเอกอนเหมือนหนังจะสื่อว่าเลนิล่าเป็นผู้ที่คู่ควรจากนั้นเธอก็กลับมาที่แคมป์พร้อมกับหมูป่าของเธอทำเอาทุกคนในแคมป์ตกตะลึงกันเป็นแถบพอกลับมาที่วังลอร์ดออตโตก็มาบอกให้อลิเซนยุให้คิงวิสลิตแต่งตั้งเอกอนเป็นรัชทายาทแทนเลนิล่าสักทีถึงแม้ว่าอลิเซนจะไม่เห็นด้วยก็ตามจากนั้นเธอก็เข้ามาดูอาการของคิงวิสลิตเราจะได้เห็นว่านิ้วที่มือข้างซ้ายของเขาหายไปถึง2นิ้วแล้วนะครับจากแผลเน่าในตอนที่แล้วและมีแนวโน้มว่ามันจะหายไปอีกเรื่อยๆอลิเซนก็บอกไม่ต้องห่วงเรื่องเลนิล่าหรอกเธอจะแต่งงานแน่นอนแต่เธอต้องเป็นคนเลือกคู่ครองของเธอเองและอลิเซนก็เห็นจดหมายจากเวมอนเวลาเลียนเขาส่งมาขอความช่วยเหลือจากคิงวิสลิตเพราะพวกเขากำลังจะแพ้คนเลี้ยงปูอลิเซนเลยบอกให้คิงวิสลิตรีบส่งคนไปช่วยน้องชายของเขาแต่เขาก็ลังเลที่จะทำเพราะศึกครั้งนี้เดมอนกับลอร์ดคอลิสเป็นคนก่อขึ้นมาเองในวันถัดมาคิงวิสลิตก็บอกเลนิล่าว่าเขาส่งข่าวความช่วยเหลือไปให้เดมอนเลนิล่าก็ยังประชดประชันพ่อของเธออยู่ทุกเรื่องคิงวิสลิตก็ขอโทษเรื่องที่เขาจะมอบเธอให้กับลอร์ดเจสันเขาบอกพ่อแค่พยายามจะช่วยเจ้าเลนิล่าก็บอกท่านพยายามจะแทนที่ข้าด้วยลูกของอลิเซนไฮทาวเวอร์ลูกชายที่ท่านอยากได้มาตลอดคิงวิสลิตก็บอกพ่อไม่ได้ต้องการให้ใครมาแทนที่เจ้า2-3 ปีมานี้เจ้าโดดเดี่ยวอ้างว้างและโกรธเกลี้ยวพ่อไม่ได้จะอยู่ค้ำฟ้านะเลนิล่าพ่อแค่อยากให้เจ้าพอใจและมีความสุขเขาก็บอกเจ้าต้องแต่งงานเพื่อให้สิทธิ์ของเจ้ามั่นคงสร้างเสริมการสืบทอดของเจ้าและสร้างทายาทส่วนคู่ของเจ้าเจ้าก็เลือกเอาเองไปค้นคว้าดูสักคนที่เจ้าพอใจเหมือนกับพ่อพอได้ยินแบบนั้นเลนิล่าก็พอจะยิ้มออกมาได้บ้างก่อนจะแยกกันคิงวิสลิตก็บอกพ่อเคยลังเลอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้พ่อสาบานต่อความทรงจำของแม่เจ้าพ่อจะไม่ให้ใครมาแทนที่เจ้าลอร์ดคอลิสก็กำลังพ่ายแพ้ให้กับคนเลี้ยงปูเดมอนก็ขี่คาแล็กซิสลงมาพวกเขาก็กำลังโทษว่าเดมอนทำให้ศึกนี้พ่ายแพ้จากนั้นคนส่งสารของคิงวิสลิตก็มาถึงแต่พอเดมอนได้อ่านจดหมายเขาก็ได้กระทืบคนส่งสารไป1 ชุดจากนั้นก็พายเรือออกไปลุยเดี่ยวโดยในจดหมายเขียนว่าน้องชายข้าส่งเรือรบ10 ลำและทหาร 2,000 นายออกจากคิงส์แลนดิ้งเพื่อไปร่วมสู้กับเจ้าแม้เวลาและสถานการณ์ทำให้เราเหินห่าง แต่จงรู้ไว้ว่าข้าไม่ปรารถนาจะเห็นเจ้าล้มเหลวในเส้นทางนั้นข้าหวังให้ความช่วยเหลือนี้นำชัยชนะศึกนี้ที่เหินห่างเรากลับมาให้จงได้ข้าจะสวดวิงวอนให้เจ้าปลอดภัยพอมาถึงเดมอนก็เอาเศษผ้ามาทำเป็นธงขาวเพื่อประกาศยอมแพ้ต่อคนเลี้ยงปูแต่พอได้โอกาสเขาก็ได้ชักดาบออกมาฟาดฟันศัตรูทันทีเดมอนก็ลุยเดี่ยวอย่างดุเดือดสมกับเป็นเจ้าชายแห่งทาร์แกเรียนแต่ด้วยกำลังผลก็ทำให้เขาพลาดท่าโดนธนูปักไปหลายดอกจนเขาต้องตะเกียบตะกายไปหลบอยู่ใต้ปลักหักพังและในตอนที่เขาจะโดนลุมกระทืบมันก็มีเปลวไฟจากมังกรเข้ามาช่วยเอาไว้แต่มังกรตัวนี้ไม่ใช่คาแล็กซิสและดูเหมือนจะไม่ใช่ไซแลกด้วยเป็นมังกรตัวสีเทาซึ่งหนังจะยังไม่เปิดเผยนะครับว่ามังกรตัวนี้ชื่ออะไรและใครเป็นคนขี่มันกองทัพของLord Corlysก็เข้ามาสมทบเดมอนที่ได้โอกาสก็วิ่งตามคนเลี้ยงปูเข้าไปในถ้ำในระหว่างศึกสงครามเดมอนก็ลากศพคนเลี้ยงปูออกมาครึ่งท่อนและประกาศชัยชนะจดหมายของคิงวิสลิททำให้เดมอนโมโหจนเป็นแรงผลักดันทำให้เขาชนะศึกนี้จนได้และ House of the Dragon EP.3 ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับบ้านมังกรตอนที่3อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับตอนนี้มันดุเดือดสุดๆจนผมรู้สึกว่าเวลา1ชั่วโมงเหลือแค่10นาทีรู้ตัวอีกที EP นี้ก็จบซะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจก็ติดตามรอไว้ได้เลยนะครับตอนต่อไปออกมาผมก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดเลยนะสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่ม Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ